รงพยาบาลสงขลาครับเริ่มฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีกลุ่มทั่วไประบบโรงเรียนเป็นวันแรกผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องบรรยากาศที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนแจ้งวิทยาและโรงเรียนวิเชียรชมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานเข้ายื่นเอกสารสูติบัตรเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีโดยมีแพทย์กุมารแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งเป้าฉีดเข็ม1ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้และวางแผนจะฉีดเข็ม2ในเดือนเมษายน2565แพทย์หญิงจีระบัตรเตชะโตครับกุมารแพทย์โรงพยาบาลสงขลาเปิดเผยว่าวัคซีนที่น้องๆได้รับคือวัคซีนไฟเซอร์ฟ้าสีส้มในปริมาณ 0.2 มิลลิลิตรครับซึ่งถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กโดยจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของเด็กทั่วประเทศขณะนี้ยังไม่พบอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่อย่างใดสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนคุณหมอแนะนำว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นมาก่อนประมาณ 2-4 สัปดาห์และหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วให้งดการออกกำลังกายหนักๆอย่างน้อย4สัปดาห์ด้วยกันครับถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยก็สามารถทานยาลดไข้หรือยาแก้ปวดได้ครับปริมาณ 0.2 มิลลิลิตรสำหรับเด็กอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ฉีดมาของทั่วประเทศเนี่ยยังไม่มีข้อแทรกซ้อนที่รุนแรงใดๆเลยค่ะการเตรียมตัวก็คือนอนหลับให้เพียงพอนะคะถ้าใครไม่สบายหรือว่ามีปัญหาเนี่ยอาจจะเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนนะคะก่อนฉีดวัคซีนประมาณ 2-4 สัปดาห์เนี่ยไม่ควรจะได้รับวัคซีนอื่นๆมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนเราจะดูอาการอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ30นาทีนะคะหลังจากกลับไปบ้านเนี่ยก็คือให้งดออกกำลังกายอย่างหนัก1สัปดาห์แล้วก็ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยให้สามารถทายาลดไข้หรือว่าทายาแก้ปวดได้ค่ะขณะที่นางเพ็ญสิริอัฏฐาวงศ์ครับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชนภารกิจบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลากล่าวว่าโรงพยาบาลสงขลาได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีกลุ่มแรกคือกลุ่ม7โรคเรื้อรังซึ่งให้บริการไปแล้วกว่า600คนเมื่อวันที่4 8และ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ครับเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กกลุ่มทั่วไปในระบบโรงเรียนเป็นวันแรกโดยแบ่งออกเป็น2จุดครับคือที่โรงเรียนแจ้งวิทยาและโรงเรียนวิเชียรชมซึ่งมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนให้กับบุตรหลานแล้วประมาณ 9,000 คนและถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่ก็ต้องเน้นย้ำในมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไปครับที่เป็นเด็กป่วยนะคะ7กลุ่มโรคซึ่งเราให้บริการในวันที่4วันที่8แล้วก็วันที่10ที่ผ่านมานะคะโดยกลุ่มเด็กป่วยเนี่ยเราจะให้บริการที่โรงพยาบาลสงขลาซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วเด็กได้รับบริการไปเกือบ600คนนะคะทีนี้ส่วนวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นวันแรกของการให้บริการในเด็กอายุ 5-11 ปีที่เป็นระบบโรงเรียนนะคะที่เรียกว่าสกูลเบสเนี่ยค่ะซึ่งก็คิดว่าเด็กๆของเรานะคะเมื่อได้รับวัคซีนแล้วก็สามารถที่จะมาโรงเรียนได้โรงเรียนก็สามารถที่จะเปิดเทอมได้นะคะก็ให้ความมั่นใจนะคะกับผู้ปกครองของเด็กๆทุกคนนะคะว่าการที่ให้ลูกได้รับวัคซีนนะคะก็เป็นการที่จะป้องกันที่ดีนะคะแม้ว่าเราจะให้ลูกของเราได้รับวัคซีนแล้วก็ตามแต่วัคซีนเป็นเพียงการช่วยให้ลดความรุนแรงของการเกิดโรคนะคะแต่มาตรการของการป้องกันนะคะก็ยังต้องเน้นย้ำให้กับลูกๆของเราทุกคนอยู่ค่ะขณะเดียวกันครับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปีจำนวน 1,000 คนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเท่านั้นในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา 9:00 น.โดยลงทะเบียนผ่าน QR code นะครับหรือทางเว็บไซต์ www.hadyaicity.go.th ประกาศรายชื่อในวันที่17กุมภาพันธ์นี้และนัดฉีดวัคซีน23กุมภาพันธ์ครับเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่โดยนักเรียนจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาสูติบัตรเอกสารความประสงค์มาแสดงเป็นหลักฐานในวันฉีดนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับซึ่ง QR code ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณขนาดนี้นะครับก็สามารถที่จะสแกนได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับ